ไรบันเทิงสวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีในไฮไลท์บันเทิงว่าด้วยละครบูแอคชั่นอย่างเสือตัดสิงลิงหลอกเจ้าที่ 90% อยู่ในป่าโดยเฉพาะคู่จักรและกะทิที่รับบทโดยนิววงศกรน้องน้ำตาลวิลาสินีสองคนนี้เขาเซียนในการเข้าป่าสุดๆละพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเฮ้ยขับภาพปื๊ดหน่อยขาลื่นขาลื่นเฮ้ยเฮ้ยจังไห้อันนี้จริงใช่ไหมเป็นไงล่ะคะตัวพ่อตัวแม่สุดๆเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็กินจริงใช่ไหมคะกินจริงผมก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าให้กินนะก็เล่นเขาก็กินเขาไปผมก็แบบโอ้ยน้ำตาลมีสปิริตมากเลยอ่ะจริงเหรอผมไม่เคยเห็นนักแสดงคนไหนกินอาหารในเซตเลยมีนักมีคนนี้คนแรกกินอาหารในเซตด้วยกินอาหารของพ็อก็ที่ในบทเขาเขียนบอกให้น้ำตาลแกะกินจริงๆอ่ะเออก็ดีแล้วลูกหนูเยี่ยมมากเลยอ่ะพี่นิมก็แบบเหมือนแกล้งเหมือนก็ยุให้เรากินเราก็เออก็กินเพราะว่าส่วนแม่ของพ็อปมันจะเป็นแบบของที่ใช้มาหลายเรื่องแล้วอ่ะไม่กล้านะคะไม่กล้าแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาจะเตรียมไว้เมื่อเช้าครับโอเคว่าแต่ถ้าต้องเข้าป่าหรือว่าหลงป่ากันสองคนแล้วต้องมาสร้างกระท่อมเองเนี่ยคิดว่าจะรอดไหมคะพี่นิวนางน้ำตาลอันไหนพูดผมไม่ได้ผมแน่จะเสียเวลาไปกับการร้องไห้อ่ะไม่ถ้าหลงป่าจริงนะผมคนนั้นจะร้องไห้แล้วครึ่งวันไม่ไม่หนูเชื่อว่าเขาทำได้ค่ะเพราะว่าพี่นิวมีความรู้เกี่ยวกับแสงของไฟดูมาจากในยูทูบดูมาจากในยูทูบซึ่งมีความรู้ใหม่ๆตาลตลอดเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็ลืมปิดแล้วก็เข้าฉากเป็นยังไงล่ะแบบนี้ก็พึ่งน้ำตาลได้เต็มที่นะสิคะเพราะในกองเขาเมาส์มาว่าป่าคือบ้านของน้ำตาลหนูชอบมากใช่ไหมเลิกไม่ค่ะหนูไม่ชอบเขาอยู่เลยชาวป่าเหรอลูกไม่คือหนูชอบแบบว่าธรรมชาติอะไรนะพี่นิวใช่ถ้าในป่าหนูว่าหนูต้องพึ่งพี่นิวจริงๆค่ะเพราะว่าขนาดไฟหนูยังถามเขาเลยว่ามีอะไรทำไมเราให้กันสองคนเวลาหลงป่านั่นสิคะฝากซีนน่ารักน่ารักของจักรกับกะทิด้วยนะคะว่ามันจะมีความแบบกุ๊กกิ๊กยังไงให้ทุกคนได้ลุ้นกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะสรุปก็คือพึ่งใครไม่ได้เลยจ้าสีพอคิดออกแล้วนะคะว่าถ้าหลงป่าสีพึ่งสองคนนี้ไม่ได้แน่นอนอยากนะคะแต่คืนนี้อย่าได้หลงไปทางอื่นเด็ดขาดนะคะความสนุกรออยู่ทุก1ทุ่มเปิดจอรอไว้ได้เลยจ้าพรุ่งนี้สีจะมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆรอติดตามดีในไฮไลท์บันเทิง